สวัสดีครับผมคิมพร็อกซี่นะครับมันคงไม่มากไปหากวันใดทำให้เหลือใครอยากจะขอไปยืนตรงนั้นจะเป็นฝนที่อดใจวันละนิดคิดว่าวันหนึ่งคงจะผมก็เต็มตัวมาดน้องในวันนี้ครับคิมเองก็ได้ฟังเดโมมาตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วก็ได้มีการร้องทวบทวนนะครับแล้วก็จำเนื้อให้ได้แล้วก็ใส่ฟิลลิ่งอารมณ์เพลงเข้าไปครับก็สำหรับครั้งแรกกับการมาที่ช่อง3ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมก็ต้องขอบคุณทางพี่หนึ่งมากๆครับผมที่ชวนคิมพ็อกซี่นะครับมาร้องเพลงประกอบละครครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับก็จะเจอพี่หนึ่งครับเพราะเพลงนี้นะครับพี่หนึ่งก็บรีฟถึงอารมณ์เพลงครับผมว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฟิลเหมือนเรายังไม่สมหวังใช่ไหมครับแต่ว่าจริงแล้วเราก็แบบยังรอเขาอยู่แล้วเราก็สักวันหนึ่งเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งวันนั้นต้องเป็นของเราครับทีพ็อกซี่เนี่ยทุกทีเราร้องกัน6คนใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราเข้าห้องอัดคนเดียวยาวๆเลยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ตอนแรกก็สารภาพว่าประหม่ามากๆครับติดหนึ่งก็แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแล้วก็พี่ๆก็น่ารักกันมากๆเลยครับก็ดีครับแนวเพลงครับก็จะเป็นเพลงช้าๆผมฟังเพราะๆเพลินๆนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับของผู้ชายคนหนึ่งที่คิมคิดว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยจะแบบ approach ความสัมพันธ์หนึ่งมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นครับผมแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ยังยืนยันที่จะรอเธอคนนี้รอต่อไปเรื่อยๆจนแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแบบเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันนะครับผมใจของเขาก็ต้องมาเป็นของเราแหละสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเอกลักษณ์ของคิมก็คงเป็นอาจจะเป็นเสียงด้วยตัวเสียงคิมเองอยู่นะครับเพราะว่าเสียงคิมเองก็ถูกครับอาจจะมีบางท่อนที่แบบมันจะติดนาซิสขึ้นจมูกนิดนึงอะไรครับยังไงก็ต้องรอไปฟังกันในเพลงนะครับว่าเสน่ห์ของตัวเพลงนี้ครับเป็นตัวด้วยเนื้อหาด้วยครับผมด้วยดนตรีหลายๆอย่างมันองค์ประกอบมันเพราะมากๆครับผมคิมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่แบบเติมไฟผมแบบว่าบอกให้หลายๆคนที่กำลังพยายามในความสัมพันธ์ว่าอย่ายอมแพ้ครับผมแบบยังไงสักวันนึงก็เป็นของเราขอแค่เราห้ามยอมแพ้เด็ดขาดขอฝากเพลงหยดใจนะครับผมประกอบละครเรื่องในวันที่ฝนพร่างพรายนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็คิมเองก็ตั้งใจร้องมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ